สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับน้าอามิเช่นเคยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อถึงประวัติของสตาลินนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับแรกหลังจากที่สตาลินได้เสนอแนวคิดสังคมนิยมในประเทศเดียวขึ้นมาเป็นนามธรรมแล้วก็ได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าการที่แนวคิดสังคมนิยมในประเทศเดียวจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสหภาพโซเวียตประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับแรกขึ้นมาเมื่อวันที่1ตุลาคมคริสต์ศักราช1928และสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคมปี1932โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมเบาชนิดต่างๆและให้ย้ายศูนย์การผลิตอุตสาหกรรมไปยังแหล่งธรรมชาติเพื่อความสะดวกในการผลิตโดยมีคณะกรรมาธิการวางแผนแห่งรัฐ State Planning Commission หรือ GOSPLAN เป็นผู้รับผิดชอบในการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีตามคำสั่งของสตาลินมีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและทำลายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตะวันตกที่แฝงเข้ามาในเศรษฐกิจรัสเซียช่วงนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของเลนินในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับนี้มีการกำหนดเงินลงทุนไว้ที่ 64,000 ล้านรูเบิลซึ่งร้อยละ50ลงทุนไปกับการผลิตอุตสาหกรรมหนักโดยกำหนดผลผลิตด้านอุตสาหกรรมภายใน5ปีจะให้เพิ่มขึ้นร้อยละ180การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ150และการผลิตปัจจัยการผลิตร้อยละ230และระหว่าง2ปีแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ60ซึ่งนับว่าก้าวหน้ามากและมีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่กว่า 4,000 แห่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศสหภาพโซเวียตกำลังเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ได้มีการกำหนดนโยบายปรับปรุงเกษตรให้เป็นเกษตรสังคมนิยมเพื่อเร่งรัดผลผลิตและกำจัดชาวนารวยป๊าดชาวนาที่ไหนนะครับอยากจะยากจนอย่างนี้ล่ะครับพี่สตาลินเอ้ยมีแต่คนเขาอยากจะร่ำจะรวยนะฮะอยากจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยนะครับอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะใช้อะไรก็ได้ใช้นะครับไม่ต้องมากระเม็ดกระแมสะสมเงินกันทีละเล็กละน้อยนะต้องหยอดกระปุกกันนะฮะกว่าจะได้ของบางอย่างมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวนาเขาจะยอมไหมนะเขาจะยอมเป็นคนยากจนไหมนะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ได้มีการกำหนดนโยบายปรับปรุงเกษตรให้เป็นแบบสังคมนิยมเพื่อเร่งรัดผลผลิตและกำจัดชาวนารวยโดยรัฐจะนำที่ดินมาดำเนินการใหม่ในรูปการรวมอำนาจการผลิตแบบนารวมซึ่งครอบคลุมพื้นที่26ล้านเฮกเตอร์ครับ1เฮกเตอร์ก็เท่ากับ 2.53 ไร่นะครับ26ล้านเฮกเตอร์นะก็เท่ากับ 162 ล้าน 5 แสนไร่นะครับและจะต้องผลิตข้าวให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ43ของที่ผลิตได้ทั้งหมดการรวมอำนาจการผลิตแบบนารวมจะแบ่งนาออกเป็นนารวมโคกโนซิสกับนารัดซอกโฮสนารวมคือการจัดที่นาในรูปแบบสหกรณ์โดยเกษตรกรจะนำที่นาขนาดเล็กของตนที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบเดียวกันมารวมกันเพื่อให้ได้ผลผลิตรวมมากขึ้นกว่าแต่ละคนจะสามารถผลิตได้แต่ยังคงให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินแปลงเล็กเพื่อปลูกพืชผลอื่นโดยพื้นที่ต้องไม่ใหญ่กว่า1เฮกเตอร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ได้กำหนดเป้าหมายจัดตั้งนารวมครอบคลุม22ล้านเฮกเตอร์โดยมีชาวนาเข้าร่วมประมาณ5ล้านครอบครัวรวมถึงรัฐยังจัดตั้งสถานีเครื่องจักรและแทรกเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครอบครัวที่เข้าร่วมนารวมแต่อย่างไรก็ตามนะครับระบบการผลิตแบบนารวมทำให้ชาวนาเป็นปฏิปักษ์และต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงเพราะสตาลินได้ใช้มาตรการบังคับชาวนาให้เข้าร่วมนารวมชาวนาจึงต่อต้านด้วยการกักตุนอาหารและฆ่าสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในครอบครองของตนเองเพื่อไม่ให้อาหารและสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ตกเป็นของรัฐบาลการต่อต้านได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจนรัฐบาลได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการจับกุมดำเนินคดีตัดสินประหารชีวิตในประเทศไปไซบีเรียและส่งไปค่ายกักกันแรงงานเพื่อทำงานมีตัวเลขแสดงออกมาว่าประชากรกว่า13ล้านคนถูกกวาดล้างและทำให้ในเวลาต่อมาร
รัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายบีบบังคับชาวนาด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวนาสามารถออกจากนารวมได้การต่อต้านจึงลดน้อยลงถึงแม้ว่านะครับนโยบายเกษตรสังคมนิยมของแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นไปในทางบีบบังคับชาวนาให้เข้าร่วมแต่ทว่าผลลัพธ์กลับมาในทางที่ดีล่ะครับการจัดตั้งนารวมประสบความสำเร็จในกลางปีคริสต์ศักราช1932โดยมีครอบครัวชาวนาเข้าร่วมกว่าร้อยละ60คิดเป็นเนื้อที่เพาะปลูกข้าวร้อยละ70ของประเทศส่วนนารัฐนะครับก็คือการรวมที่ดินขนาดใหญ่มาทำการผลิตประเภทต่างๆโดยรัฐเป็นผู้กำหนดรัฐเป็นเจ้าของที่ดินและดำเนินการผลิตโดยตรงโดยการนำเครื่องจักรกลมาใช้ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นกันล่ะครับเมื่อตอนเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปีคริสต์ศักราช1928พื้นที่นารัฐมีเพียง 1.7 ล้านเฮกเตอร์และในปีคริสต์ศักราช1932เพิ่มเป็น 14.4 ล้านเฮกเตอร์ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ถือว่าบรรลุผลสำเร็จมากแล้วครับเพราะบรรลุเป้าหมายก่อนเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาเพียง4ปี3เดือนเท่านั้นผลผลิตด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับในสมัยซาร์อุตสาหกรรมและการก่อสร้างขยายตัวมากกว่าสาขาเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยมีวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำคัญเกิดขึ้น 1,500 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในสมัยซาร์เช่นอุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินรถแท็กเตอร์รถยนต์เคมีและเครื่องมือกลการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่และขนาดเล็กบางประเภทที่ตัวสูงขึ้นจากข้อมูลข้างต้นแล้วครับก็แสดงให้เห็นว่าสหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนจากสภาพจากประเทศเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยสมบูรณ์และยังแสดงให้เห็นว่าการวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมนิยมประสบความสำเร็จและทำให้แนวคิดสังคมนิยมในประเทศเดียวของสตาลินแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นด้วยซึ่งหมายถึงนโยบายต่างๆของประเทศและอำนาจการตัดสินใจในทุกๆด้านมีสตาลินเป็นผู้กำหนดและทวีความมีอิทธิพลมากขึ้นในทุกขณะแม่พี่น้องครับชักจะติดใจสารสิทธิ์ครับมีแผนพัฒนา5ปีฉบับที่1 นะครับซึ่งประสบความสำเร็จก่อนเวลาอันสมควรซะด้วยคือใช้เวลา4ปี3เดือนนะครับยังไม่ครบ5ปีนะผู้นำนะครับอย่างสตาลินก็ติดใจนะครับเริ่มทำฉบับที่2แล้วก็มีฉบับที่2ก็มีฉบับที่3ต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประชาชนจะเปลี่ยนมาเป็นประชาชนที่ร่ำรวยขึ้นบ้างหรือไม่นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับที่2และฉบับที่3หลังจากที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับแรกประสบความสำเร็จอย่างมากรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่2คริสต์ศักราช1933ถึง1937และฉบับที่3คริสต์ศักราช1938ถึง1941ระหว่างปีคริสต์ศักราช1933ถึง1941โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบนพื้นฐานแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกที่ได้วางแนวทางไว้ทั้ง2แผนพัฒนาฉบับนี้ยังคงเน้นอุตสาหกรรมหนักและพยายามเสริมสร้างฐานทางวัตถุและเทคนิคของระบบนารวมให้แข็งแกร่งเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่2แม้จะลดอัตราการลงทุนจากร้อยละ25ของรายได้เป็นร้อยละ20แต่ก็ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักอยู่ดีล่ะครับและพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้มากขึ้นในขณะที่ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆอยู่นั้นประเทศก็ได้พยายามลดช่องว่างของขีดการพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้นนอกจากนี้นะครับรัฐบาลโซเวียตยังมีการโหมโฆษณาเรื่องการแข่งขันการทำงานแบบสังคมนิยมหรือ Socialist Competition เพื่อเร่งแผนพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดโดยใช้เรื่องของ Stakhanov เป็นกรณีตัวอย่างจนเกิดกระบวนการ Stakhanov หรือ Stakhanov Movement ขึ้นทั่วประเทศอเล็กเซย์คาตานอฟ
เป็นกรรมกรที่ขุดเหมืองแร่อยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโดเนสครับใครอย่าไปนะครับลุ่มแม่น้ำโดเนสนะฮะเดี๋ยวไปก็มีการโดเนทกันหน้าดูเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอตู้โดเนทหลายๆตู้ก็ละยุ่งเลยนะฮะไม่ต้องไปเที่ยวกันแล้วในระหว่างการทำงานของเขาเมื่อวันที่31สิงหาคม1935เขาสกัดถ่านหินได้102ตันมากกว่าอัตราปกติถึง14เท่ากรรมกรคนอื่นๆจึงพยายามทำตามสตาคานอฟเพื่อเพิ่มแรงงานการผลิตให้สูงขึ้นไม่นานนักนะครับจากนั้นแนวทางการทำงานของกรรมกรเหมืองแร่ของลุ่มแม่น้ำโดเนตก็เด็ดแพร่ออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆรวมทั้งกลุ่มการเกษตรและนารวมด้วยทำให้แนวทางนี้นะครับได้กลายเป็นสิ่งที่รัฐรณรงค์เพื่อเพิ่มการผลิตให้สูงขึ้นโดยรัฐบาลได้เพิ่มเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมหนักจากเดิมที่กำหนดไว้เป็น3เท่าและกำหนดให้กรรมกรทำงาน24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น3ผลัดทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับที่2บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในเวลา4ปี3เดือนอีกเช่นเคยแล้วครับเก่งสุดยอดเลยนะครับสตาลินต่อมาในปีคศ1935เกิดเหตุการณ์อิตาลีรุกรานเอธิโอเปียซึ่งนำไปสู่การเกิดสงครามอิตาลีเอธิโอเปียในปีคศ1936สงครามครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศของยุโรปอย่างมากและอาจส่งผลกระทบกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศได้เนื่องจากเยอรมนีสนับสนุนอิตาลีรัฐบาลโซเวียตได้ตระหนักถึงผลที่อาจจะตามมาจึงได้ปรับแผนพัฒนาบางประการด้วยการลดเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมเบาจากร้อยละ150เป็นร้อยละ100และเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศจากร้อยละ5ของงบประมาณปีคศ1932เป็นร้อยละ50ของงบประมาณปีคศ1938รวมทั้งเพิ่มเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมหนักให้สูงมากขึ้นทำให้การผลิตอาหารลดลงสิ่งอุปโภคบริโภคไม่พอต่อความต้องการทำให้ในเวลาต่อมาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยขาดแคลนจนนำไปสู่ตลาดมืดมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในปีคศ1938ต่ำลงกว่าในปีคศ1928สินค้าและอาหารมีราคาสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลยังคงโหมโฆษณาเรื่องการป้องกันประเทศเพราะเชื่อว่าประเทศยังคงถูกคุกคามและปิดล้อมหากไม่มีการป้องกันประเทศความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศก็ไม่อาจค้ำประกันได้ชาวโซเวียตจึงจำเป็นต้องเสียสละและอดทนโดยไม่คำนึงถึงวัตถุปัจจัยเพื่อความสุขของชีวิตในครึ่งหลังของแผนพัฒนาฉบับที่2การป้องกันประเทศได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงมากขึ้นต่อมาในระหว่างปีคศ1938ถึง1941สมรรถนะการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีคศ1939เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50และในปี1940ร้อยละ33ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศในปีคศ1940ได้เพิ่มเป็น2เท่าอีกด้วยจากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับที่2และที่3ชี้ให้เห็นว่าสหภาพโซเวียตได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านทั้งอุตสาหกรรมและการป้องกันประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในแนวคิดสังคมนิยมประเทศเดียวต่อจากแผนพัฒนาฉบับที่1ซึ่งสามารถพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งได้ก่อนที่จะเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยมออกไปทั่วโลกการขึ้นสู่อำนาจของโจเซฟสตาลินในเดือนพฤษภาคมปี1922เลนินได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ร่างกายด้านขวาเป็นอัมพาตเกือบทั้งหมดส่งผลให้เลนินต้องไปพักฟื้นรักษาตัวและถอนตัวจากการเป็นผู้นำพรรคและมอบอำนาจบริหารให้แก่กลุ่มไทรก้าหรือคณะผู้นำร่วม3คนได้แก่สตาลินเลฟคามิเนียฟและกริกอารีซิโนเวียฟเลฟคามิเนียฟนะเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเลนินซึ่งร่วมมือกับสตาลินกำจัดทรอสกีไม่ให้มีอำนาจภายในพรรคครับในปี1926นะครับเขาก็ขัดแย้งกับสตาลินและถูกไล่ออกจากพรรคและในปี1936ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเป็นกลุ่มเดียวกับทรอสกีและมีส่วนรู้เห็นในการรอบสังหารเซอร์เกย์คีลอฟ
หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเรนินกราดกีกอรีซีโนเวียฟเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของเลนินล่ะครับและยังเป็นผู้อำนวยการคนแรกขององค์การโคมินเทิร์นเขาร่วมมือกับสตาลินและคอมมิวเนียฟกำจัดตรอสกี้แต่ต่อมาก็ขัดแย้งกับสตาลินและถูกขังเป็นเวลา10ปีในปีคริสต์ศักราช1936เขาถูกพิจารณาคดีและถูกบีบบังคับให้ยอมรับผิดในข้อหาทรยศต่อพรรคและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดบุคคลทั้ง3นะครับซึ่งได้เกลียดชังและหวาดระแวงต่อทรอสกี้กลัวว่าเขาจะได้เป็นทายาททางการเมืองสืบต่อจากเลนินจึงร่วมมือกันต่อต้านทรอสกี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เลนินไว้วางใจโดยพยายามลดอำนาจและบทบาทของทรอสกี้ลงและรวมอำนาจทั้งหมดไว้ที่เลขาธิการใหญ่นั่นก็คือสตาลินและพยายามหาโอกาสแต่งตั้งคนที่สนับสนุนเขาเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์การบริหารพรรคทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นตลอดจนลดอำนาจของบุคคลที่สนับสนุนทรอสกี้ด้วยการย้ายไปประจำหัวเมืองที่ห่างไกลนะ เลื่อยขาเก้าอี้กันซะแล้วนะครับพี่น้องครับหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกสบายแหละครับพี่น้องไปทำงานที่ไหนเนี่ยฮะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเข้าหมู่เข้าพวกนะครับพี่น้องนั่งอยู่คนเดียว อนาคตไม่พัฒนาแน่นอนนะฮะอนาคตไม่สดใสในขณะที่เลนินล้มป่วยเขาก็ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสตาลินที่มีมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเลนินจึงบันทึกถึงคณะกรรมการกลางของพรรคในเดือนธันวาคมปีคริสต์ศักราช1922เสนอให้เพิ่มจำนวนสมาชิกกรรมการกลางพรรคเพื่อขานอำนาจกับสตาลินและป้องกันการแตกเป็นฝ่ายในพรรคเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองภายในไม่กี่วันต่อมาล่ะครับเลนินก็ได้มีบันทึกอีกฉบับเรียกร้องให้ปลดสตาลินออกจากตำแหน่งและขอให้อำนาจการบริหารอยู่ที่คณะกรรมการกลางพรรคและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สนับสนุนทรอสกี้โดยตรงแต่เขาก็ได้ชี้แนะแก่กรรมการกลางพรรคแต่ละคนว่าทรอสกี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดในกรรมการกลางพรรคอย่างไรก็ตามคณะกรรมการกลางพรรคไม่มีโอกาสได้อ่านบันทึกของเลนินทั้ง3ฉบับซึ่งต่อมาเรียกว่าคำสั่งเสียของเลนินLenin Testament เนื่องจากถูกคณะผู้นำร่วมทั้ง3คนเก็บไว้ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1924ได้มีการนำบันทึกบางฉบับมาเปิดเผยในการประชุมกรรมการกลางพรรคแต่ที่ประชุมกลับมีมติห้ามนำไปเผยแพร่และยังคงสนับสนุนสตาลินให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคต่อไปและถึงแม้ว่าทรอสกี้จะได้ทราบเกี่ยวกับบันทึกของสตาลินแต่เขากลับยังคงเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางที่จะไม่เผยแพร่บันทึกดังกล่าวทำให้เขาเสียโอกาสที่จะกำจัดสตาลินและยังคงปล่อยให้สตาลินมีอำนาจมากในพรรคแต่กลับกันนะครับอำนาจของทรอสกี้ได้ลดลงเรื่อยๆนะครับจนเมื่อวันที่21มกราคมปี1924เลนินได้เสียชีวิตลงแกนนำพรรคในโปลิตบูโรซึ่งประกอบด้วยอเล็กเซย์ลีคอฟมิฮาอิลตอมสกี้คามิเนฟซิโนเวฟทรอสกี้และสตาลินได้ประกาศร่วมกันว่าพรรคเราจะบริหารปกครองประเทศในรูปแบบของคณะผู้นำร่วม Collective Leadership แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับกลับเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเสียมากกว่าแกนนำที่กล่าวมาข้างต้นต่างก็อยากจะเป็นผู้นำที่ขึ้นมามีอำนาจแทนเลนินทั้งนั้นแหละครับซึ่งสตาลินพยายามแสดงบทบาทของตนให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นเพียงศิษยานุศิษย์และผู้ที่ตนเพื่อเลนินในขณะที่ทรอสกี้คามิเนฟและซิโนเวฟมักแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขามีความโดดเด่นเทียบเท่าเลนินนอกจากนั้นนะครับสตาลินยังพยายามขยายฐานอำนาจเพิ่มด้วยการแต่งตั้งพวกพ้องของตนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคส่วนท้องถิ่นเพื่อควบคุมสำนักเลขาธิการมากขึ้นเนื่องจากเลขาธิการพรรคส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่เลือกสมาชิกคณะกรรมาธิการกลางพรรคและโปลิตบูโรซึ่งจะทำให้มีผู้สนับสนุนสตาลินในพรรคมากขึ้นประกอบกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของดัชเชียจานิสกี้หัวหน้าตำรวจลับยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สตาลินแต่งตั้งกุยบีเซฟเพื่อนสนิทคนหนึ่งของสตาลินเข้าดำรงตำแหน่งแทนครับมีอธิบายนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโปลิตบูโรนะครับก็คือเป็นองค์กรสูงสุดของพรรคมีหน้าที่กำหนดและตัดสินนโยบายที่จะนำไปใช้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลกลางนำไปปฏิบัติอเล็กเซย์ลีคอฟเป็นแกนนำฝ่ายขวาและเป็นสมาชิกโปลิตบูโรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีคริสต์ศักราช1924ถึง1930ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1938เขาถูกพิจารณาคดีด้วยข้อหาต่อต้านสตาลินและเป็นฝ่ายตรอสกีจนในที่สุดถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโอ้โหมีชะตากรรมที่แย่มากนะครับพี่น้องครับถ้าอยู่นะครับด้านตรงข้ามกับขั้วมหาอำนาจใหญ่นะครับโอ้โหแย่แย่แย่นะถ้ารู้ว่าเห็นท่าไม่ดีนะครับรีบเปิดตูดแนบดีกว่านะครับพี่น้องครับไม่งั้นตายยังเขียดนะพี่น้องเขาก็เอากฎหมายมาเล่นงานคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองนะครับเราก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปนะจะจริงไม่จริงยังไงไม่ทราบนะครับยิวมิฮาอิลทอมสกี้เป็นช่างพิมพ์และนักปฏิวัติซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานและยังเป็นบุคคลที่สำคัญสามารถพูดโน้มน้าวกรรมกรให้สนับสนุนพรรคโบลชีวิกอีกทั้งยังร่วมมือกับบูฮารินและริคอฟผู้นำฝ่ายขวาต่อต้านสตาลินเกี่ยวกับนโยบายนารวมสุดท้ายเขาถูกไล่ออกจากโปลิตบูโรและถูกปลดจากผู้นำสหภาพในปีคริสต์ศักราช1936เขาได้ก่ออัตตวินิบาตกรรมพี่น้องเอ้ยมันมีอะไรที่มันแย่มากนะครับพี่น้องนะครับจำผู้พิพากษาที่ยิงตัวตายได้ไหมครับมันไม่มีทางออกจริงๆนะครับพี่น้องครับนอกจากการสร้างฐานอำนาจแล้วนะครับเลนินยังใช้วิธีการกำจัดคู่แข่งโดยการใช้ปัญหาหรือความขัดแย้งในกลุ่มโปลิตบูโรเพื่อกำจัดศัตรูโดยการสนับสนุนร่วมมือกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อคานอำนาจและทำลายฝ่ายตรงข้ามจากนั้นนะครับก็ใช้แนวทางของฝ่ายตรงข้ามทำลายกลุ่มพันธมิตรเดิมนั่นก็คือการกำจัดทรอสกี้และบูฮารินหลังจากที่ความเป็นพันธมิตรระหว่างซิโนเวฟคาเมเนฟกับสตาลินได้สิ้นสุดลงเพราะสตาลินได้หันไปสนับสนุนแนวทางของบูฮารินในการผ่อนปรนการควบคุมชาวนาเพื่อกระตุ้นให้ทำการผลิตมากขึ้นแต่ทั้งซิโนเวฟและคาเมเนฟมีกรรมกรเป็นฐานอำนาจจึงเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวนาทำให้ทั้งสองคนเริ่มขัดแย้งกับสตาลินและโจมตีนโยบายของสตาลินอย่างต่อเนื่องแต่การโจมตีดังกล่าวทำให้สมาชิกพรรคมองว่าทั้งสองต้องการเป็นผู้นำพรรคส่งผลให้ในการประชุมใหญ่พรรคครั้งที่14คาเมเนฟถูกปลดออกจากโปลิตบูโรและภายในไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับซิโนเวฟก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเลนินกราดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคาเมเนฟและซิโนเวฟได้หันไปร่วมมือกับทรอสกี้เพื่อต่อต้านสตาลินและเรียกชื่อกลุ่มของตนว่าฝ่ายค้านร่วม The United Opposition หรือกลุ่มคัดค้านฝ่ายซ้ายกลุ่มข้างต้นนี้นะครับได้ทำการโจมตีนโยบายของสตาลินไม่ว่าจะเป็นนโยบายผ่อนปรนให้แก่ชาวนาการเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายเศรษฐกิจใหม่และแนวความคิดสังคมนิยมในประเทศเดียวสตาลินได้ออกมาตอบโต้และชี้ให้เห็นว่าทรอสกี้เป็นผู้ที่ทรยศต่อหลักการมาร์กซ์เลนินและการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝ่ายค้านร่วมยังเป็นการทำลายความเป็นเอกภาพของพรรคด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในพรรคต่อมาในเดือนตุลาคมปี1927ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ไล่ทรอสกี้และซิโนเวฟออกจากคณะกรรมาธิการกลางพรรคและโปลิตบูโรทรอสกี้พยายามตอบโต้แต่ก็พ่ายแพ้เนื่องจากเขามีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอนั่นเองและสตาลินยังใช้โอกาสนี้ในการไล่พรรคพวกของทรอสกี้ออกจากพรรคกว่า30คนทรอสกี้ถูกเนรเทศไปยังเมืองอัลมาอาตาเป็นเมืองที่อยู่ในคาซัคสถานในปีคริสต์ศักราช1928สตาลินได้ยื่นข้อเสนอให้ทรอสกี้ยุติกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ทรอสกี้สามารถอยู่ในสหภาพโซเวียตอย่างถาวรแต่เขาปฏิเสธข้อเสนอเพราะมองว่าการยกเลิกกิจกรรมทางการเมืองคือความตายทางปัญญาที่เป็นความอัปยศยิ่งกว่าความตายจริงๆซะอีกและยังคงเคลื่อนไหวต่อต้านสตาลินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1929ทรอสกี้ถูกเนรเทศไปยังเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีและถูกถอดสัญชาติโซเวียตส่วนคาเมเนฟและซิโนเวฟ
ได้ยอมรับผิดว่าแนวคิดของพวกเขาต่อต้านพรรคและสตาลินทั้งสองจึงได้รับโอกาสในการกลับเข้าพรรคอีกครั้งหนึ่งความพ่ายแพ้ของกลุ่มฝ่ายค้านร่วมคือการที่ทรัสกี้ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนไปยังประเทศต่างๆจนถึงปีคริสต์ศักราช1936เขาก็ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเม็กซิโกให้ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองกอยโออากันได้แต่สุดท้ายในปีคริสต์ศักราช1940เขาถูกคนสเปนหัวคอมมิวนิสต์ที่ได้รับคำสั่งจากสตาลินลอบสังหารที่บ้านพักหลังจากกำจัดกลุ่มทรอตสกีได้สำเร็จสตาลินก็ได้หันมากำจัดกลุ่มของบูฮารินที่เรียกว่ากลุ่มคัดค้านฝ่ายขวาโอ้โหพ่อคุณเอ้ยตกลงจะไม่ให้มีฝ่ายค้านกันบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะวู้ยนี่มันรัฐบาลอะไรวะเนี่ยอ๋อรัฐบาลคอมมิวนิสต์นั่นเองหลังจากกำจัดกลุ่มของทรอตสกีได้สำเร็จสตาลินก็ได้หันมากำจัดกลุ่มของบูฮารินที่เรียกว่ากลุ่มคัดค้านฝ่ายขวาหรือ Right Opposition โดยใช้แนวนโยบายของกลุ่มฝ่ายซ้ายเป็นเครื่องมือในปีคริสต์ศักราช1927นโยบายเศรษฐกิจใหม่ของเลนินประสบปัญหาเพราะการเก็บเกี่ยวไม่ได้ผลและเริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารตามเมืองต่างๆสาเหตุก็มาจากการกักตุนข้าวไว้และขายผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆแทนเนื่องจากราคาข้าวที่รัฐบาลกำหนดในปีคริสต์ศักราช1927ต่ำกว่าปีก่อนถึง6%และบางพื้นที่ต่ำถึง25%รัฐบาลจึงมีมติบังคับชาวนาให้ร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อมาในต้นปีคริสต์ศักราช1928สตาลินได้เดินทางไปตรวจสอบปัญหาผลผลิตตกต่ำในเขตอูรานวอลกาและไซบีเรียก็ปรากฏว่านะครับไปพบข้าวที่ชาวนากักตุนไว้เพื่อรอให้ราคาสูงจึงจะขายนั่นเองเขาจึงสั่งยกเลิกตลาดการค้าเสรีและใช้นโยบายบังคับชาวนาให้ขายข้าวอีกทั้งยังดำเนินนโยบายสงครามชนชั้นเพื่อกำจัดชาวนาที่รวยที่กักตุนข้าวไว้โอ้นะอำรู้เหตุผลแล้วนะครับพี่น้องไอ้คนที่ชาวนาที่กักตุนนะมันไม่ใช่ชาวนารายย่อยนะมันเป็นพ่อค้าในทุนนั่นเองนะครับพี่น้องครับคือว่าชาวนาที่มีพื้นที่สำหรับตากข้าวบ้างอะไรบ้างนะครับก็รับซื้อข้าวจากชาวนาราคาถูกๆนะแล้วก็เอาไปตากเองนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในยุ้งเอาไปเก็บไว้ในไซโรนะครับแล้วก็รอเวลาที่ราคามันขึ้นแล้วจึงจะขายนั่นเองนะครับอีกทั้งยังดำเนินนโยบายสงครามชนชั้นเพื่อกำจัดชาวนารวยที่กักตุนข้าวไว้และยังออกมาตรการรุนแรงกับชาวนาให้ร่วมมือหากใครต่อต้านจะถูกจำคุกอย่างน้อย3ปีกลุ่มคัดค้านฝ่ายขวาต่อต้านนโยบายดังกล่าวและเรียกร้องให้ยกเลิกการบีบบังคับชาวนาและบูฮารินยังได้เขียนบทความเสนอความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับสตาลินลงในหนังสือปราฟดาที่เขาเป็นบรรณาธิการสตาลินตอบโต้ด้วยการแต่งตั้งคนของเขาทำงานในหนังสือปราฟดาเพื่อขานอำนาจกับบูฮารินอย่ารับนะครับบูฮารินมีคนมันสมัครมันเป็นไส้ศึกของสตาลินนะครับอย่ารับเป็นเด็ดขาดนะอำบอกไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวพังและสตาลินตอบโต้ด้วยการแต่งตั้งคนของเขาเข้าทำงานในหนังสือปราฟดาเพื่อขานอำนาจกับบูฮารินและยังได้ส่งตำรวจลับติดตามความเคลื่อนไหวของบูฮารินขณะเดียวกันนะครับก็พยายามสร้างภาพว่ากลุ่มคัดค้านฝ่ายขวาเป็นพวกที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาวนารวยและกำลังจัดตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นภายในพรรคเพื่อสร้างความแตกแยกอีกทั้งยังได้ปลดพรรคพวกของบูฮารินที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญออกและนำพวกของตนมาดำรงตำแหน่งแทนได้แก่ประธานสหภาพแรงงานหัวหน้าพรรคสาขามอสโกรวมทั้งยังกวาดล้างสมาชิกสหภาพแรงงานที่เป็นพวกของบูฮารินออกไปด้วยในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช1929สตาลินโจมตีบูฮารินอย่างรุนแรงที่ประชุมมีมติให้ประนามฝ่ายขวาและปลดบูฮารินทอมสกี้และลีคอฟออกจากตำแหน่งต่างๆที่ดำรงอยู่รวมทั้งโปลิตบูโรด้วยการพ่ายแพ้ของกลุ่มฝ่ายขวาทำให้สตาลินมีอำนาจเข้มแข็งขึ้นอย่างมากแล้วครับและอาจกล่าวได้ว่าในช่วงนี้เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียตอย่างเต็มตัวโดยปราศจากคู่แข่งสำคัญทางการเมืองนี่นะครับพี่น้องครับเหตุผลและสาเหตุที่สตาลินก้าวขึ้นมามีอำนาจในพรรคบอลโชวิกนะครับได้อย่างไรนะครับก็คือการเลื่อยขาเก้าอี้ของ
คนที่เห็นต่างนั่นเองนะครับกำจัดมันให้หมดแล้วสุดท้ายนะอนาคตก็จะสดใสครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาฟังการเมืองการปกครองสมัยโจเซฟสตาลินครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายซะแล้วครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาฟังขำขันกันเรื่องหนึ่งเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่ามันคนละอย่างกันสมัยเมื่อครั้งสงครามทะเลทรายที่คูเวตทางการทหารอเมริกามีการสับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการที่ได้รับคำสั่งควบคุมกองบัญชาการคนใหม่ก็มาถึงค่ายแล้วครับผู้การคนนี้เหี้ยบมากเจ้าระเบียบเคร่งครัดพอมาถึงก็สั่งตรวจปืนผาหน้าไม้อาวุธทุกอย่างการจัดเวรจัดยามเป็นอะไรยังไงให้ชี้แจงทำรายงานด่วนในขณะที่กำลังเดินตรวจอยู่นั่นเองล่ะครับก็ไปสะดุดตาเข้ากับอูฐตัวหนึ่งเข้าที่พลทหารเอามาผูกไว้ที่หน้ากองชักไม่พอใจแล้วครับเรียกพลทหารเข้ามาสอบถามทันทีหลังจากพลทหารมารายงานตัวพร้อมกับทำความเคารพท่านนายพลก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรเอาอูฐมาผูกไว้ทำไมวะฮะเฮ้ยอ๋อมันจำเป็นครับท่านจำเป็นอะไรวะคือเราอยู่ทะเลทรายลูกเมียไม่ได้เอามาพออยู่ไปนานๆก็คิดถึงเรื่องอย่างว่าล่ะครับก็ได้อาศัยอูฐตัวนี้แหละพอช่วยเหลือพึ่งพิงได้นายพลก็เริ่มโมโหแล้วครับพูดว่าปาดโทไอ้ทุเรศไปเอาไปผูกไว้หลังค่ายนู้นวันเวลาผ่านไปเกือบ10กว่าวันได้แล้วครับท่านนายพลก็เกิดอาการอย่างว่าขึ้นมาบ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับเลยให้คนไปตามพลทหารคนที่เอาอูฐไปผูกไว้หลังค่ายให้มาพบเฮ้ยเข้ามานี่สิไอ้อูฐตัวที่ว่ามันยังอยู่ไหมวะฮะอยู่ครับท่านผมผูกไว้หลังค่ายนู่นถ้าอย่างนั้นนะเอ็งก็ช่วยพาเข้าไปหน่อยเถอะว่าแล้วพลทหารก็เดินนำหน้าท่านนายพลไปแล้วครับพาไปที่หลังค่ายตรงที่ผูกอูฐตัวนั้นไว้พอไปถึงท่านนายพลก็ไม่ฟังอีราค่าอีรมแล้วครับแกะเข็มขัดรูดซิปปั๊บล่ออูฐเหยงเลยพอเสร็จสมประดีก็รูดซิปกางเกงลงแล้วยังมีหน้าหันไปถามพลทหารอีกว่าเฮ้ยเป็นไงวะบทบาทลีลาของฉันเป็นยังไงบ้างวะฮะมันก็แปลกดีขอรับแปลกยังไงวะมันพอจะสู้ไอ้พวกในโรงในร้อยไอ้จ๋าได้ไหมวะฮะมันสู้คงไม่ได้ละครับท่านเพราะมันคนละอย่างกันนายพลเกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วครับตะคอกออกไปว่าคนละอย่างยังไงวะนายบอกมาสิเฮ้ยพลทหารก็พูดว่าก้อยอูฐตัวเนี้ยครับเวลาพวกในร้อยพวกจ๋าจะเกิดอย่างว่าขึ้นมาแล้วก็เขาก็ได้อาศัยขี่มันเข้าไปหาผู้หญิงในเมืองนู้น